ทางผมนี่เชื่อว่าโดนตีกับท่อนยันน่ะไม่หรอกครับพระเจ้าตากสินมาสิ้นพระชนที่นครตำนานนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับคุณทวดจันพอซึ่งเป็นต้นตระกูลของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชตอนไปอยู่นครเนี่ยท่านมาบำเพ็ญศีลทุก6เดือนไปส่งเสบียงสมัยนั้นต้องไปช้างก็คือลูกของท่านเนี่ยนะลูกของท่านนี่แหละลูกของท่านเนี่ยลูกของพระเจ้าตากสินเนี่ยเจ้าพญานครน้อยเนี่ยครับเขาจะเอาศพมาทำที่นครไงมาใส่โรงดีบุกรออยู่คนธรรมดาไม่ได้ใส่หรอกครับโรงดีบุกก็คือที่วัดประดู่มีเลยว่านี่คืออัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรอใช่โอ้โหร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่อานุยเล่าย้อนนิดนึงอันนี้พูดถึงเรื่องต้นตระกูลเลยนะต้นตระกูลเลยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่พันธรักษ์ราชเดชตอนนั้นเป็นตระกูลต้นตระกูลอะไรฮะไม่มีนามสกุลนะสมัยนั้นยังไม่มีเพิ่งมาตั้งทีหลังครับครับตระกูลผมนี่มาจากอยุธยานะพญารามเดโชมาจากคลองตะเคียนมาจากอยุธยาสมัยพระนารายณ์เขาให้มาปกครองเมืองนครครับอ๋อสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะก็เกือบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับนะครับมาให้ปกครองเมืองนครตอนนั้นนครเป็นกบฏแล้วก็ให้มาปราบแล้วก็มาปกครองที่นครครับตระกูลผมนี่คือมากันยกกันมาหมดเลยนะ4คนพี่น้องมันมีพญารามเดโชครับแล้วก็ทวดไกลครับอะแล้วก็ทวดจันพอแล้วก็น้องสาวอีกคนเจ้านายน้องหน้าคือยกกันมาทั้งตระกูลเลยมาปกครองครับครับคนสมัยก่อนนี่ถ้าคนเก่าๆแก่ๆจะเป็นทวดแล้วคือนับไม่ถูกแล้วไงครับปู่ย่าตายายแล้วก็ไปทวดไปเลยปู่ทวดอ่ะนะปู่ทวดอานุยแสดงว่าสายอนุยเนี่ยก็คือทวดจันพอถูกไหมทวดจันพอทวดจันพอนะแล้วผมมาพระนารายณ์สิ้นพระชนทางผมก็แข็งเมืองทางนครครับครับเขาก็ให้พญาราชวังสันนี่มาปราบพญาราชวังสันยกทัพมาจากอยุธยามาทั้งทัพบกทัพเรือครับแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันครับก็มาล้อมมาเฉยๆไม่เข้าดีล้อมอยู่3ปีหมดเสบียงหมดตายแล้วล้อมนานนะพญารามเดโชหมดเสบียงก็ตีแหกไปทางทิศตะวันออกครับลงทะเลไปทางทิศตะวันออกของนครนะไปคลองไซบุรีตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไซบุรีออกทะเลเลยอ๋อตอนหลังแกไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปตั้งเมืองอยู่ตรงนั้นเลยครับครับแล้วก็ผู้เป็นน้องก็ตีขึ้นไปทางทิศตะวันตกทวดจันพอนะขึ้นไปอยู่ที่อำเภอพรมคีรีบ้านปัจจุบันที่ปัจจุบันอยู่พรมคีรีครับตอนพระเจ้าตากสินมานี่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วนะครับท่านมาเมื่อปีพ.ศ. 2312ครับอยุธยานี่แตก2310ถูกต้องครับครับท่านก็รวบรวมก๊กต่างๆท่านเสด็จมาไม่ใช่มารบหรอกครับถ้ารบนี่ต้องตายกันเยอะกว่านั้นครับท่านจะมารวบรวมไงแต่ด้วยว่าเจ้าเมืองนครนี่เข้าใจผิดหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นเมืองใหญ่เพราะนครนี่เป็นมณฑลที่ใหญ่มากกะว่าตัวเองอ่ะเอาอยู่แน่เอาอยู่ฮะท่านก็มาเสด็จมาทางเรือครับทางเข้านครนี่มันจะเข้าได้3ทางครับนะเข้าทางปากนครครับถ้าเข้าทางปากนครนี่ปากน้ำปากนครนี่มันจะไปตรงกับหน้าเมืองพอดีครับนะตรงกำแพงเมืองพอดีท่านก็ไม่เข้าถ้าจะไปอีกก็ไปเข้าปากพนังครับอำเภอปากพนังจะเข้าในเมืองแต่มันก็ไกลครับนะยกทัพตั้งกว่าจะปากพนังนครก็ราว28กิโลโอ้ฮะครับก็มาเข้าตรงท่าเรือโบราณวัดคงคาเรียบครับนะแล้วตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มหลบลมคือถ้าลมพัดจัดก็หลบลมได้ตรงนั้นครับก็มาเข้าตรงนั้นคือเจ้าพญานครสมัยนั้นยกทัพออกไปรบกันก็รบกันแค่วันเดียวครับสู้ไม่ได้กลับทานพระเจ้าตากไม่ไหวทานไม่ไหวแต่ว่าก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเรือพระเจ้าตากเสียหายนั่นแหละครับครับเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ชื่อตำบลท่าซักตรงนั้นครับ
แต่ด้วยความว่าคนไทยนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนี่มักจะเรียกใช่ไหมมักจะเรียกชื่อกับสถานการณ์นี่มาตรงกันคือพระเจ้าตากพักทัพเพื่อส้มเรือ แล้วก็ซักผ้าซักเสื้อตากเลยกลายมาเป็นตำบลท่าซักก็เลยปัจจุบันนี้เรียกท่าซักครับครับแล้วพอส้มเรือเสร็จก็เข้ามาที่วัดท่าโบแต่ไม่ได้รบแล้วครับเพราะเจ้าพญานาคนี่เอาช้างชื่อพลายเพชรเป็นของเจ้าพญานาคเองเนี่ยไปล่ําไว้พร้อมด้วยควานช้างผูกไว้ผูกไว้ให้พระเจ้าตากสินนี่ขี่เข้าเมืองตัวเองอ่ะหนีไปสงขลาพระเจ้าตากเข้าเมืองนครได้ก็ตามไปตามเจ้าพญานาคเนี่ยไปที่สงขลาเจ้าพญานครหนีอีกหนีไปปัตตานีเอาตามอีกไหมฮะครับพระเจ้าตากเลยให้พญาปัตตานีเนี่ยไปนำตัวมานำมาได้ก็ไม่ได้ฆ่านะครับพระเจ้าตากมาอยู่นครนี่ก็มาอยู่นานนั่นแหละครับครับเพราะว่าได้มาทำวิหารในวัดพระธาตุเขาเรียกวิหารทับเกษตรครับท่านทำวิหารเสร็จก็เดินจงกรมอยู่ในรอบพระธาตุวัดพระธาตุนั่นแหละครับตรงวิหารที่ท่านได้บูรณะใหม่นั่นแหละผมเนี่ยไปที่วัดพระธาตุมาก็จะมีศาลาทับเกษตรนะแล้วทางประวัติเนี่ยเขายืนยันเลยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมาสร้างไว้ใช่แล้วก็มาบำเพ็ญเดินจงกรมรอบนี้เดินจงกรมนะฮะคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี่รู้ว่าพระเจ้าตากสินนี่มาอยู่นครแล้วก็ให้นครนี่ต่อเรือร้อยลำเพื่อกลับไปกรุงธนบุรีแล้วก็ได้แม่ยมปรางไปนะที่เป็นลูกสาวของเจ้าพญานาคนะคือเจ้าพญานาคสมัยนั้นนะยกลูกสาวให้คือแม่ยมปรางครับนะก็พาขึ้นไปกรุงธนครับพอท้องก็ส่งกลับตอนนั้นท่านคงคิดแล้วนะว่าต้องสละราชสมบัติแล้วครับส่งกลับมาก่อนก็มามีลูกเป็นเจ้าพญานาคน้อยแล้วตอนท่านสละราชสมบัติหนีมาอยู่นครไปอยู่ที่เขาขุนพนมเนี่ยแล้วพรมคีรีกับเขาขุนพนมที่พระเจ้าตากไปอยู่ตอนสละราชสมบัติแล้วเนี่ยห่างกันผมว่าไม่เกิน15กิโลตระกูลผมนี่ดูแลอยู่ด้วยครับเดี๋ยวต้องอธิบาย FC อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยว FC จะไม่เข้าใจที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะทางสายของอนุยเนี่ยทวดจันทร์พอเนี่ยก็มีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยในวันที่ท่านสิ้นพระชนหรือว่าถูกรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษนะครับตามบันทึกในตำนานของทางเมืองหลวงเนี่ยเขาก็บอกว่าท่านสิ้นพระชนด้วยการประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์นั่นก็เป็นเรื่องราวบันทึกของทางเมืองหลวงนะครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอะไรเขาเรียกเป็นประวัติศาสตร์ของเขาอะครับของผมว่าคิดว่าของผมเป็นตำนานก็แล้วกันครับพวกที่มีความเชื่อจะมีอยู่สองด้านเนี่ยที่โดนตีกับไม้ท่อนจันทร์เนี่ยก็เรื่องนึงครับแต่คือคนนครนี่ทางผมนี่เชื่อว่าโดนตีกับท่อนจันทร์นะไม่หรอกครับพระเจ้าตากสินมาสิ้นพระชนที่นครทางนครเชื่ออย่างนี้แล้วผมถามคุณหนุ่มสักอย่างหนึ่งครับว่าทำไมจับกระใส่กระสอบมาครับฮะครับที่จะเอามาตีกับต้นจันทร์อ่ะครับก็สมัยก่อนมีตัดคอครับเนี้ยบีบขมับแล้วก็ตีโบยโบยให้ตายอ่ะครับสมัยก่อนพระเขายังโบยเลยครับเขายังสักหน้าผากเลยถ้าทำผิดเนี่ยเนี่ยสักหน้าผากเพื่อจะไม่ให้บวชอีกต่อไปไงครับที่เขาบอกว่าสักตีนกาที่หน้าผากครับแต่อันนี้ทำไมต้องใส่กระสอบเป็นพระมหากษัตริย์ห้ามตัดคอไม่ใช่หรอกผมว่าทำไมไม่ไปดูว่านักโทษตัวจริงไหมคือให้ตีเลยอ่ะเอาตอบแบบชาวบ้านนะเราผมก็ไม่รู้นะก็ร่วมรบกันมาเจ้านายครับใช่ผมว่านะถ้าเรามาคิดให้ดีเนี่ยครับร่วมรบกันมาไงแล้วทำไมเอาพระเจ้าตากสินไปฝังไว้ตั้ง2ปีแล้วเอาขึ้นมาทำศพมันไม่ใช่ถ้าเอาขึ้นมาทำศพตอนปีใหม่ๆอ่ะหน้าตามยังจำได้ใช่ไหมครับว่านี่คือพระเจ้าตากสินครับแล้วไปฝังจนเหลือแต่กระดูกแล้วนั่นแหละผมว่าให้วิเคราะห์คือคนจะจำไม่ได้แล้วว่าพระเจ้าตากสินจริงไหมครับแต่ถ้าตีเสร็จก็เป็นพิธีไหมเป็นพิธีนี่เป็นกลวิธีไงผมว่านะ
เอาแล้วนะครับเอาละอันนั้นก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นความคิดเห็นของเราแล้วกันครับเป็นอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของทางเมืองหลวงครับอันนี้เป็นตำนานของเมืองนครนะครับแล้วพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยครับตอนไปอยู่นครเนี่ยท่านมาบำเพ็ญศีลเป็นพระไม่ได้เป็นพระตอนนั้นไม่ได้บวชอ๋อความบางความเชื่อบอกเป็นพระอันนี้ไม่ใช่เป็นพระเป็นคาราวาสเป็นคาราวาสแต่บำเพ็ญนุ่งขาวห่มขาวโอเคโอเคแล้วก็ลูกที่ติดมากับเจ้าแม่จอมปลังทีหลังนี่ได้ครองเมืองครับเขาเรียกเจ้าพญานครน้อยครับขณะที่เจ้าแม่จอมปลังไปปฏิบัติคือไปดูแลพระเจ้าตากสินที่เขาขุนพนมเนี่ยครับเจ้าพญานครน้อยนี่จะต้องจัดอาหารทุก6เดือนไปส่งเสบียงครับสมัยนั้นต้องไปช้างก็คือลูกของท่านเนี่ยนะลูกของลูกของท่านเนี่ยลูกของพระเจ้าตากสินเนี่ยเจ้าพญานครน้อยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่บอกว่าเขามีการจัดเสบียงส่งอาหารเข้าไปเนี่ยก็เป็นบันทึกของชาวนครถูกไหมฮะเป็นบันทึกด้วยแล้วก็ตระกูลผมนี่ยังมาดูแลท่านเป็นคนจัดการดูแลไปอยู่อำเภอเดียวกันไงไปอยู่อำเภอเดียวกันครับไปอยู่ที่เขาขุนพนมแล้วบ้านตระกูลผมนี่อยู่ไอ้เขียวครับบ้านไอ้เขียวไอ้นี่แปลว่าพี่ครับใช่ไหมครับเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปแล้วก็เรียบเรียงให้ฟังอีกทีก็คือว่าชาวนครเนี่ยมีตำนานเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ใช่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะเราได้ยินกันเยอะมากนะโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชจะเชื่ออย่างนั้นนะจะเชื่ออย่างนั้นนะสำหรับตำนานนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับคุณทวดจันพอซึ่งเป็นต้นตระกูลของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชว่าตระกูลของท่านเข้าไปดูแลสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนที่มาอยู่ที่เขาขุนพนมนะฮะมาอยู่ในฐานะคารวาสนะฮะมาปฏิบัติธรรมและก่อนหน้านั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยในตำนานก็คือว่าได้มีลูกกับลูกสาวพญานครครับลูกคนนั้นเนี่ยต่อมาก็เป็นเจ้าพญานครน้อยเจ้าพญานครน้อยซึ่งก็เป็นคนที่จัดสำรับอาหารกับข้าวส่งไปให้ที่เขาขุนพนมครับทุก6เดือนเลยทุก6เดือนแล้วเขาบอกว่าการจะนำข้าวขึ้นไปให้คนที่มีสถานะเป็นถึงอดีตพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องมีช้างมีม้ามีกระบวนการส่งขึ้นไปถูกไหมฮะครับอันนี้เนี่ยคุณตาขุนพันธ์เป็นคนเล่าให้อนุยฟังเล่ากันมาตั้งแต่ตระกูลผมเลยจนมาถึงพ่อเล่าให้ฟังเอาละครับเอาละครับถามว่ามีหลักฐานตรงไหนตอนท่านสิ้นพระชนที่นครฮะก็เขาจะเอาศพมาทำที่นครไงเอาศพมารออยู่ที่วัดประดูครับมาใส่โลงดีบุกรออยู่คนธรรมดาไม่ได้ใส่หรอกครับโลงดีบุกต้องโลงอย่างดีครับเจ้าพญานครนี่พ่อตาครับก็ป่วยแล้วก็แก่มากแล้วรอไว้เผาศพพร้อมกันไงครับเดี๋ยวนะฮะเอาปฏิปต่อตรงนี้นิดนึงตอนนั้นเนี่ยแกไปอยู่ปัตตานีแล้วปัตตานีแล้วก็เจ้าเมืองเจ้าเมืองนำตัวกลับมาปัตตานีนำกลับมามาพระเจ้าตากก็ไม่ได้ลงโทษอะไรไม่ได้ลงโทษอะไรก็มีแต่ให้ต่อเรือร้อยลำไงโอเคครับตอนหลังพระเจ้าตากเนี่ยสิ้นพระชนก่อนสิ้นพระชนก่อนตอนมาอยู่นครแล้วนะครับทางครอบครัวนะครับก็คือทางเจ้าพญานครน้อยก็เลยมองว่าเจ้าพญานครก็แก่แล้วครับผู้เป็นตาไงผู้เป็นคุณตานะศพของพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ไว้ที่วัดประดูก่อนครับถ้าเกิดว่าสวรรคตเหมือนกันครับก็จะได้ทำพร้อมกันทีเดียวทำพร้อมกันอ๋อแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นสุดท้ายนี่ถ้าคุณหนุ่มไปเมืองนครนะหรือว่าประชาชนทั่วไปเมืองนครนี่จะเห็น ด้านทิศตะวันตกของหลักเมืองอ่ะครับจะมีเนินดินสูงที่มีโบสถ์อยู่อ่ะจำได้เขาเรียกโบสถ์พระสูงอ่ะทั้งสองศพไปเผาบนนั้นแหละเมื่อก่อนเป็นวัดชื่อวัดตังแต่ด้วยวัดมันร้างแล้วไงครับแล้วพอเผาพระเจ้าตากสินเสร็จใช่ไหมครับเผาเจ้าเมืองนครเสร็จครับบนเนินดินนั้นแหละที่เผาเนี่ยเขาจะทำเป็นโบสถ์เขาเรียกโบสถ์พระสูงครับคือจะทำเป็นโบสถ์และก็มีพระประธานอยู่โบสถ์มหาอุดเหมือนกับที่พระเจ้าตากสินทำไว้ที่วัดเขาขุนพนมแล้วในโบสถ์นั้นตอนผมเล็กๆนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปหรอกเพราะเรามันยุ่งหลายเรื่องครับ
ลายข้างโบสถ์ข้างฝาผนังจะเป็นรูปดอกโบตั๋นแล้วพระเป็นพระสูงบนเศียรพระจะไม่มีเปลวเพลิงครับหมายความว่าอะไรคือผมถามพ่อพ่อว่าหมายถึงกษัตริย์ไรมงกุฎปกติเศียรพระจะเป็นเปลวเพลิงถูกไหมถูกต้องถูกต้องเอาละครับเรื่องราวนี้น่าสนใจนะเจ้าพญานาคน้อยก็ไปสร้างวังให้แม่ครับคือเจ้าแม่จอมปลางนี่ที่วัดวังตะวันตกตอนนี้นี่ตำหนักของท่านยังอยู่ยังของเจ้าแม่จอมปลางยังอยู่เขาไม่ทำลายยังอยู่นะยังอยู่ FC อยากไปเที่ยวชมเยี่ยมชมไปเชิญได้เลยครับเมืองนครนี่มีสิ่งแปลกๆเยอะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะครับเอาละครับก็นี่คือตำนานนะที่ชาวนครศรีธรรมราชในฐานะที่อานุยเนี่ยก็เป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยสายเลือดเลยนะตั้งแต่คุณปู่คุณพันมานะตั้งแต่ตระกูลตั้งแต่ทวดปู่ทวดผมนู่นแหละนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปู่คุณพันก็ยืนยันพ่อผมก็ยืนยันนะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นตำนานของชาวนครเนี่ยที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็สิ้นพระชนที่นี่เนี่ยมันแน่นหนามันยั่งรากลึกจนอันหนุ่ยเนี่ยมั่นใจมากคือผมมั่นใจตระกูลผมก็มั่นใจคนนครก็มั่นใจนะหลังจากเผาแล้วใช่ไหมกระดูกนี่ก็แบ่งกันไปที่เขาขุนพนมนะแล้วไว้ที่วัดประดูแล้วผมถามว่าคนสมัยใหม่เนี่ยมีการตรวจมวลกระดูก DNA ทำไมไม่เอาไปตรวจเอาเลยไหมล่ะบอกทางรายการเลยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจนี่ให้ไปตรวจดีแล้วไม่ต้องเถียงกันลูกหลานเขาก็ยังอยู่ใช่ลูกหลานก็ยังอยู่สายสกุลนะแท้อะไรยี่ห้ออะไรมีหมดครับถ้าเป็นรถก็ยี่ห้ออะไรเงี้ยไปตรวจได้ครับทำไมไม่ไปตรวจมานั่งเถียงกันอยู่ทำไมถูกไหมถ้าตรวจตัวตั้งแต่สมัยผมเนี่ยผมได้รู้ด้วยตระกูลผมโกหกไหมอยู่ที่วัดประดูมีเรียบร้อยฮะใส่ไว้ก็คือที่วัดประดูจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเลยว่านี่คืออัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรอใช่ครับโอ้ในเรื่องราวของตำนานลับของสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้ที่เรานำเสนอนะที่บอกว่าเป็นตำนานของชาวนครนะฮะเขาเชื่อถืออย่างนั้นเนี่ยเพราะเล่ากันมาปากต่อปากตั้งแต่สมัยคุณทวดของขุนพันธลักษณ์ราชเดชเล่าสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันก็คือรุ่นอนุยนะก็ยังเชื่อกันนะอนุยบอกว่าผมเนี่ยอยากให้ยืนยันเหลือเกินอยากให้ตรวจ DNA เนี่ยที่วัดประดูเนี่ย DNA เลยนะกระดูกท่านยังอยู่ถ้าตรวจมาแล้วใช่เนี่ยประวัติศาสตร์เปลี่ยนหมดเลยไอ้เขียนมันเขียนได้ดังนั้นนะแต่ความจริงมันก็อีกอย่างแล้วทำไมไม่ตรวจ DNA เอาคุณหมอพรทิพย์ไปก็ได้น่าสนใจก็ฝากไว้ตรงนี้เลยไม่ชัวเอาฝากไว้ตรงนี้เลยนะคือนี่พลิกลิ้นแต่พระผมเชื่อว่าคุณหมอพรทิพย์นี่ไม่พลิกลิ้นครับเอาละครับเอาละครับถ้าท่านผู้ชมไปนครศรีธรรมราชนะจะมีหลากหลายเรื่องราวที่มีความผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเพราะฉะนั้นคนนครเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้นะอันหนุ่ยก็เลยไปทำอะไรฮะที่วัดคงคาเรียบอ๋อผมก็จะไปทำอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินนะครับจะสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากไว้ที่วัดคงคาเรียบที่เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยยกทัพทางน้ำมาทางน้ำมาแล้วมาขึ้นที่วัดแห่งนี้ฮะคือธรรมอนุสาวรีย์นี่ของพระเจ้าตากสินนี้ผมคิดว่าท่านมีบุญคุณกับแผ่นดินนี้ท่านรวบรวมสยามให้เป็นประเทศไทยครับถ้าท่านไม่ได้รวบรวมตอนนั้นนี่หน้าตาประเทศตอนนี้เราคงจะเป็นพม่าผมว่าพม่ามีโอกาสครับนะครับแล้วก็หน้าตาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้เชื่อชักได้อะไรแล้วว่าครับตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วฮะหนุ่ยตอนนี้มีแต่ทำความสะอาดพื้นที่ไว้ปรับพื้นที่ไว้ฮะจะวางศิลาฤกษ์วันที่6พฤศจิกายนก็เป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมบุญนะกับอนุยครับนะครับก็สามารถนะครับอนุยบอกว่าไม่ได้ขอเยอะไม่ขอเยอะก็ชวนกันคนละ28บาทครับโอนมาทางไหนฮะฮะโอนไปที่ธนาคารอมสินเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมบุญกับอนุยนะในการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดคงคาเรียบเนี่ยก็
เชิญชวนได้บุญใหญ่ๆเนี่ยอนุยก็บอกว่าเราอยากจะสร้างร่วมกันให้ประชาชนได้นึกถึงระลึกถึงนี่คือตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะที่เชื่อว่าพ่อตากสินเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็สิ้นพระชนที่นี่ตรงนี้คือจุดที่ท่านมาเมืองนครนะครับแล้วก็ขึ้นเรือที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จะมีอนุสาวรีย์เดี๋ยวจะวางศิลาฤกษ์เดือนพฤศจิกายนครับวันที่6ฮะผมหนุ่มพงษ์พันธ์เนี่ยแน่นอนช่วยหนุ่ยทำบุญแน่นอนไม่จำเป็นต้อง28บาทนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีมากก็ทำมากได้นะครับมีน้อยก็ทำน้อยแต่ว่าคนหนึ่ง28บาททำไมเลข28อ่ะหนุ่ยมีมงคลอะไรคือท่านขึ้นครองราชย์วันที่28ไงนะฮะมีความหมายตรงนี้ผมว่ามันคือมันไม่หนักไงกับยุคนี้กับสมัยนี้ก็เป็นกำลังใจให้หนุ่ยนะครับขอให้นะฮะมีประชาชนนะฮะช่วยกันเยอะๆแล้วก็ขอให้อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยสำเร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งหนึ่งที่สวยงามแล้วก็มีผู้คนไปกราบไหว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะอนุ่ยมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาใหเรียกว่ามาให้เรื่องราวของบุคคลที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นวีรบุรุษของคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนุยนะครับครับณสันพันธรักษ์ราชเดชมากๆครับครับขอบคุณครับครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ